ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโปเกมอนโกตอนอย่าเพิ่งกดโอเคสิเวลาไปจับโปเกมอนนะครับผมก็จะเจอนะครับคนบางกลุ่มที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการจับโปเกมอนนะครับคืออยากจะบอกว่าการจับโปเกมอนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการตีบอสล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสุ่มล้วนๆนะครับมันไม่มีสูตรอะไรตายตัวแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องอย่าเพิ่งกดโอเคสิเว้ยนะครับก็ผมไปตีโปเกมอนกับกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็มีความเชื่อว่านะครับเวลาเราตีบอสเสร็จนะครับแล้วจับโปเกมอนนะครับมีคนนึงจับเสร็จนะครับแล้วขึ้นหน้าต่างที่บอกว่าเอ้ยเราโยนได้เท่าไหร่นะครับได้เกรดหรือได้อะไรเนี่ยครับแล้วก็มีข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ยังมีปุ่มโอเคเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งกดโอเคนะครับรอคนอื่นในกลุ่มจับให้ได้ก่อนนะครับผมก็งงเอ๊ะอะไรนะครับอ๋อเขาคิดว่าถ้าเราไปกดโอเคก่อนนะครับคนอื่นจะจับไม่ได้เฮ้ยมันมีความเชื่อแบบนี้ด้วยหรอวะนะครับผมก็เลยอยากอธิบายอย่างนี้ครับว่าในการจับโปเกมอนนะครับเวลาเราโยนลูกบอลไปปึ้งนะครับโดนตัวโปเกมอนเสร็จนะครับระบบมันก็จะส่งข้อมูลไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับหาเซิร์ฟเวอร์ใหญ่นะครับที่โปเกมอนไอที่ไนแอนติกเลยนะครับจากนั้นนะครับเราได้หรือไม่ได้นะครับเขาก็จะส่งกลับมานะครับเขาก็จะส่งกลับมาว่าเฮ้ยคุณได้นะครับคุณจับได้นะหรือคุณจับได้แบบคริติคอลนะนะครับมันก็จะส่งกลับมาเลยในจังหวะที่บอลกำลังปึ๊กปึ๊กปึ๊กก็คืออาจจะรอข้อมูลอยู่นะครับพอส่งกลับมาบอกได้ปุ๊บมันก็ปึ้งอะไรประมาณนี้นะครับว่าได้เอาง่ายๆนะครับข้อสังเกตก็คือสมมุติเวลาเรามีเควสนะครับผมให้ดูจากวิดีโอนะครับเรามีเควสเนี่ยนะครับสมมุติเราจับได้ปุ๊บเควสมันจะเด้งขึ้นมาก่อนเลยเรายังไม่ทันกดโอเคใช่ไหมครับเควสมันเด้งมาก่อนแล้วว่าคุณจับได้นั่นแหละครับแสดงว่าการส่งข้อมูลไปกลับระหว่างเครื่องเรากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันเสร็จสิ้นไปแล้วมันไม่เกี่ยวกันแล้วการที่บอกว่าอย่าเพิ่งกดโอเคนะนะครับแล้วจะจับกันได้ทุกคนนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดแน่นอน นะครับแต่ผมห้ามไม่ได้นะครับว่าใครจะเชื่อนะครับก็ทุกท่านก็ไปพิจารณาเอาเองละกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ